ายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวนะครับก่อนที่เราจะไปดูผลโหวตนะครับของสมาชิกในครอบครัวนี่นะครับเรามาฟังน้องๆจากวิทยาลัยผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกันก่อนว่าน้องแต่ละท่านนั้นเขาเชื่อในแนวความคิดของใครเพราะว่าอะไรเชิญครับผมเลือกฝ่ายน้องครับฝั่งพี่เข้มครับเพราะว่าคือมีตลาดจากฝั่งต่างประเทศอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับคือผมคิดว่าการที่จะเข้าไปทำตลาดอย่างเงี้ยคงไม่ใช่เรื่องยากครับเชิญท่านต่อไปครับผมเลือกฝ่ายพี่ครับผมว่าการเปิดตลาดในไทยจะดีกว่านะครับประเด็นแรกคือรถกระบะในประเทศไทยครับค่อนข้างที่จะขายดีเป็นอันดับหนึ่งนะครับสองนะครับคือแฟชั่นการแต่งรถกระบะของไทยครับผมผมว่าในการเปิดตลาดในไทยว่าดีแน่นอนครับผมผมเลือกพี่เข้มครับเพราะว่าการที่เราจะสร้างแบรนด์เนี่ยลูบาท็อปนะครับมันเหมือนว่าเป็นหมาป่าแต่ถ้าเราทำการตลาดในไทยเนี่ยเหมือนเราเป็นตัวเลือกครับถ้าเราทำการตลาดต่างประเทศเนี่ยเราเลือกลูกค้าได้ครับผมนั่นก็เป็นเสียงจากน้องๆจากวิทยาลัยผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับทีนี้มาถึงผลโหวตของคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งวันนี้ผลโหวตออกมาเท่ากับๆ50ต่อ50ครับเป็นครั้งแรกในรายการของเราผลโหวตของคุณผู้ชมเชื่อทั้ง2ฝ่ายเลย50% ต่อ 50% เท่ากันเลยเป็นครั้งแรกเลยแสดงว่าบางท่านก็ชอบทางคุณเข้มคาแรคเตอร์คาแรคชอบบู๊บู๊แบบนี้บางท่านก็ชอบแบบมาม่านุ่มๆแบบนี้นะครับเท่ากันเป๊ะเลยเดี๋ยวเรามาดูครับผลโหวตของสมาชิกในครอบครัวนครแก้วขอเชิญสมาชิกทุกๆท่านที่หน้าเวทีได้เลยครับเอาละครับทั้ง5ท่านพร้อมอยู่แล้วนะครับผมจะไล่ถามไปทีละท่านเลยเริ่มจากท่านแรกนะครับน้านิดเป็นคุณน้าของทั้งสองท่านเลยนะครับน้านิดครับน้านิดจะโหวตให้กับใครครับมีการเชื้อเชิญเข้มละกันค่ะเชิญครับเชิญเลยโอ้โหนี่แสดงว่าน้าเนี่ยชอบแนวบู๊นะครับผมน้าชอบแนวบู๊นะครับมาถึงท่านต่อไปคุณพลอยคุณพลอยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับทั้งสองท่านค่ะคุณพลอยครับคุณพลอยจะโหวตให้กับใครครับให้พี่เข้มค่ะเชิญเลยพี่เกี้ยวครับพี่เกี้ยวยังไม่ได้สักคนเลยนะฮะเลยสามครับเลยสามนะโอ้โหนี่ออกตัวเอี้ยนนะมาฝั่งนี้สองเลยนะฮะมาถึงท่านต่อไปนะครับคุณเตงคุณเตงเป็นลูกพี่ลูกน้องกับทั้งสองท่านเช่นเดียวกันคุณเตงครับคุณเตงจะโหวตให้กับใครครับพี่เกี้ยวครับแม่นเดินแม่นเดินให้ก่อนเดินโอ้โหเขาไม่เชื่อเราเลยไม่เป็นไรมาถึงท่านต่อไปนะฮะเป็นคุณแม่ของทั้งสองท่านคุณแม่พรคุณแม่ครับคุณแม่จะโหวตให้กับใครครับเข้มๆน่ารักสดใสครับขอเลือกพี่เกี้ยวก็แล้วกันค่ะเอาแล้วไงครับคุณพ่อเป็นคนที่มีเหตุผลที่สุดครับคุณเข้มบอกตั้งแต่ต้นรายการว่าคุณพ่อเป็นคนที่มีเหตุผลที่สุดนะฮะตอนนี้เสมอกันแล้ว2ต่อ2และคุณพ่อคนสุดท้ายจะเป็นคนตัดสินครับคุณพ่อครับคุณพ่อจะโหวตให้กับใครครับน้องคุณเข้มครับนะฮะดูเหมือนจะโหวตให้กับทางพี่นะนะครับสรุปนะครับสมาชิกในครอบครัวนะครับโหวตให้กับทางคุณเข้มชนะคุณเกี้ยวไป3ต่อ2ครับมาถึงการตัดสินจากท่านประธานสูงสุดเชิญครับท่านประธานครับรายการของเราเมื่อมีคุณพ่อคุณแม่มามักจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ก็จะแบ่งกันเข้าข้างลูกชายทั้งสองอย่างเท่าเทียมกันก่อนจะมาเนี่ยทั้งคู่นี้คุณพ่อคุณแม่จะตกลงกันไหมครับว่าจะเข้าข้างใครไม่ใช่ไหมไม่นะแล้วเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็ไม่ตกลงกันฟังไปในรายการแล้วค่อย
ค่อยเดินมาใช่ไหมคะแต่ว่าน้องเข้มเนี่ยเขาบอกไว้ล่วงหน้าเขาคาดการล่วงหน้าเลยว่าคุณแม่เนี่ยจะเข้าข้างพี่เกี้ยวใช่ปะถูกต้องครับมีตอนหนึ่งแล้วว่าพี่เกี้ยวคุณแม่เข้าข้างพี่เกี้ยวเสมอแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะมีพี่น้องกี่คนคะสองคนค่ะสองคนพี่น้องเหรอใช่ค่ะน่าภูมิใจนะที่สองคนสร้างธุรกิจขนาดนี้การขายในต่างประเทศส่งออกเนี่ยมันยากกว่าขายในเมืองไทยนะแต่แปลกที่ทั้งคู่เนี่ยเริ่มต้นธุรกิจโดยที่กระจายไปการส่งออกมากกว่าขอถามคุณน้องน้องเข้มครับถ้าพี่ไม่ทำหรือพี่ไม่อยู่ครับเข้มทำได้ไหมคนเดียวทำได้ไหมทำได้แต่ทำยากครับทำได้แต่ว่าผมคิดว่ายังไงต้องมีทำด้วยกันดีกว่าเพราะถ้าสมมติทำคนเดียวเนี่ยยากแน่ๆอาจจะไม่โตมาถึงขนาดนี้ผมอาจจะอยู่กับดินไปอยู่ก็ยังไม่ขึ้นมาก็ได้ก่อนหน้านี้ที่เล่าถึงวีรกรรมตอนเด็กๆนะครับแล้วมาเปลี่ยนเป็นผู้เป็นคนเป็นกำลังสำคัญของของพี่เกี้ยวเขาเนี่ยมันมีจุดหักเหยังไงทำไมถึงได้กลับตัวคือถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นอาจจะคิดว่าต้องเอามาช่วยเป็นกำลังสำคัญเนี่ยก็อาจจะไว้วางใจยังไม่ได้ใช่ไหมยังมีความเกเรอย่างเก่าเนี่ยมันยังมีติดมาอีกไหมครับคือเอาจริงๆแล้วคือเวลาเนี่ยผมอ่ะเป็นคนฟังพี่แล้วก็ฟังพ่อฟังครอบครัวมากที่สุดใครพูดมาผมไม่ฟังสักอย่างมันเป็นหนึ่งในความเชื่อใจครับที่เราอยู่ด้วยกันมาได้จนถึงทุกวันเนี่ยเพราะว่าถ้าพี่ผมพูดอะไรผมทำตามหมดผมพูดอะไรพี่ก็รับฟังผมแล้วเรามีความเชื่อใจต่อกันมาตลอดไม่เคยคิดคือพูดอะไรเราทำตามนั้นไม่เคยว่าพูดนี้แล้วผมก็ไม่ทำหรือว่าพูดแล้วที่เกเรเนี่ยเกเรกับคนนอกครอบครัวว่างั้นเถอะใช่ครับกับที่บ้านไม่เคยครับต้องฟังถามพี่เกี้ยวบ้างจริงๆแล้วตลาดลาตินอเมริกาเนี่ยเคยลองไหมเคยลองครับเคยลองมันมีอุปสรรคหลายด้านอุปสรรคใช่ไหมทั้งเรื่องภาษีเรื่องของภาษาเพราะเขาใช้ภาษาสเปนกับภาษาโปรตุเกสนะครับแล้วก็มีเรื่องของ regulation ต่างๆอย่างเช่นอาร์เจนตินาเองเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่รับรอง invoice เนี่ยก็ยังขายเข้าไปไม่ได้มันมีอะไรที่เรามองไม่เห็นอีกเยอะนะครับผมเลยคิดว่าถ้าเลือกตลาดลาตินอเมริกากับเมืองไทยเนี่ยกลับมาเมืองไทยเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วเราเดินได้เลยครับคุณแม่ทำไมเข้าข้างลูกเกี้ยวเสมอไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรหรือเปล่าคะลูกรัก จริงๆแล้วนะคะมีลูกดิฉันก็เลี้ยงลูกมาเนี่ยเสมอภาคกันไม่เคยลำเอียงแต่ว่าเข้มเนี่ยเขาเป็นลูกคนเล็กทีนี้เวลาทำผิดเราก็ต้องอบรมสั่งสอนแต่ในตรงข้ามพี่เกี้ยวเนี่ยปกติก็โอเคไม่ค่อยมีเรื่องมีราวเลยกับใครก็เลยแบบไม่ค่อยได้แบบวักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะส่วนคนเล็กก็จะเข้าใจผิดมาตลอดเวลาว่าแม่ทำไมไปเข้าข้างพี่เกี้ยวจังเลยจริงๆแล้วดิฉันขอพูดในนัดที่นี้เลยนะคะว่ารักลูกเท่ากันและรักมากด้วยค่ะเข้มครับแม่เปิดใจนะครับว่ารักเท่ากันคุณพ่ออยากจะพูดอะไรไหมตรงนี้อ๋อมีวีรกรรมฮะสมัยเด็กมีวีรกรรมอีกฮะก่อนที่เขาจะเป็นอย่างนี้เนี่ยสมัยตอนเขาอยู่สักป.2 ป.3 เนี่ยนะครับเขาเป็นเด็กที่ไม่ยอมไปโรงเรียนเวลาจะเอาไปโรงเรียนนี่ต้องร้องไห้ไม่ยอมไปดึงยึดเสายึดคนนั้นคนนี้ไม่ยอมไปโรงเรียนจนสุดท้ายเนี่ยคือพี่กับน้องเขาห่างกันอยู่4ชั้นเรียนพี่ก็ไม่มีเวลามาดูน้องได้ตลอดเวลาจนหลายๆวันผ่านไปจนจับได้ว่าเขาถูกรังแกคือแบบที่ไม่ไปโรงเรียนเพราะว่าเพื่อนรังแกโดนเพื่อนแกล้งโดนเพื่อนต่อยก็เลยเอาเข้มกับพี่เกี้ยวเนี่ยเข้าค่ายมวยเลยกลับมาปุ๊บเขาเปลี่ยนเป็นนิวเข้มเขาสู้แบบกลับมานี่ถลอกปอกเปิ่งหมดเลยจนกลายเป็นคนที่เพื่อนที่โตกว่าไม่กล้าหลังแกหลังจากนั้นนี่สองคนนี้ก็ตั้งแก๊งขึ้นมาชื่อแก๊งไอติมใครถูกหลังแกนี่สองคนนี้จะไปช่วยตลอดตั้งแต่นั้นมาพฤติกรรมของเขาก็จะเปลี่ยนเป็นคนที่ช่วยเหลือคนแล้วก็มีจิตใจที่ต่อสู้จนถึงที่สุดนี่คือสองคนนี้ครับโอ้โหเป็นสิ่งที่ครอบครัวอื่นที่กำลังดูรายการอยู่เนี่ยก็ได้เป็นทางเลือกไปใช้นะคะในการเลี้ยงดูลูกพร้อมตัดสินแล้วค่ะเลือกข้างพี่เกี้ยวค่ะท่านประธานครับเป็นอะไรถึงเรื่องทางฝั่งเฮียเกี้ยวครับก็เมื่อกี้ไม่ได้ถามเรื่องประเด็นธุรกิจเลยนะถามแต่ประเด็นเรื่องของครอบครัวนะแต่ว่าที่ถามเรื่องครอบครัวเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะใ
คนที่ดูทางบ้านเนี่ยได้เข้าใจว่าเรื่องครอบครัวเนี่ยกว่ามันจะมาปั้นมาการเลี้ยงดูเนี่ยมันสำคัญสำหรับการที่จะให้ทั้งคู่หรือว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมาตั้งต้นธุรกิจใหม่เนี่ยนะคะหรือทำอะไรสำเร็จเนี่ยมันต้องบ่มมานะแล้วมันก็จะเป็นส่วนที่มาเป็นปรัชญาในการทำธุรกิจของทั้งสองคนนี้ด้วยนะคะก็ได้เห็นเคล็ดลับในการที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเข้ามานะคะแล้วมันก็น่ารักมากนะแต่ที่เข้าข้างพี่เกี้ยวเนี่ยเพราะงี้ค่ะจริงๆแล้วการขยายไปต่างประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วเมื่อกี้ประธานได้พูดแล้วว่ามันยากกว่าการทำธุรกิจในบ้านเราด้วยภาษาด้วยวัฒนธรรมด้วยความเข้าใจเนี่ยมันไปไกลกว่ากันเยอะนะคะแต่ว่าทั้งสองหนุ่มเนี่ยก็ได้ทำให้ดูแล้วว่าไปได้แล้วค่อยจะกลับมานะคะแต่ว่าณวันนี้ถ้าถามว่าเรามีพอร์ตหรือว่ามีมาร์เก็ตแชร์หรือว่ามีสัดส่วนของตลาดที่เราทำเนี่ย 5% ในประเทศ 95% ในต่างประเทศเวลาปกติในอดีตสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเราควรจะรวยมากควรจะดีมากเลยเพราะว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยมันโตขนาดประเทศไทยส่งออกขยายตัวเป็น2ดิจิตตลอดแต่ถามปีนี้ดูสิปีนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออก 70% ของ GDPแล้วเศรษฐกิจเป็นไงเมื่อเศรษฐกิจโลกผันผวนมีบางช่วงของยุทธศาสตร์ประเทศเนี่ยต้องการขยายโดเมสติกดีมานด์หรือกำลังซื้อหรือว่าตลาดในประเทศให้มากเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันว่าถ้าเกิดมีความผันผวนเกิดวิกฤตในประเทศต่างๆเราจะมีภูมิคุ้มกันของเราเองประเทศต่างๆในโลกเนี่ยนะคะถ้าเราพึ่งพาโดยที่เอาไข่ทั้งหมดไปใส่ในตะกร้าเดียวกันคือตะกร้าต่างประเทศอันนี้มีความเสี่ยงเหมือนที่พี่เกี้ยวมองเห็นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในตลาดต่างประเทศปีนี้เศรษฐกิจก็หดตัวคือไม่ขยายตัวตามที่เราคาดหวังขยายตัวอาจจะประมาณ 3% แต่มันก็ยังมีการที่เราถ้าเราไปแบ่งส่วนแบ่งการตลาดของรายใหญ่ได้สักนิดนึงนะมันก็กระจายความเสี่ยงของเราได้ตลาดลาตินอเมริกาก็ไม่ต้องไปทิ้งถ้าวันนึงเรามองเห็นลู่ทางเราก็ไปได้อีกแต่ตอนนี้ถ้าเราทุกอย่างอยู่ 95% ต่างประเทศหมดอ่ะค่าเงินก็ผันผวนไครซิสอาจจะเกิดถี่กว่าเดิมอีกคราวเนี้ยเราควรจะกระจายความเสี่ยงไหมแต่ว่ากระจายความเสี่ยงนี่นะประธานไม่อยากจะให้ทั้งคู่มองเฉพาะประเทศไทยหรอกคำว่าตลาดในประเทศนั้นเราเหมารวม AEC เข้าไปด้วยโดยเฉพาะ CLMV แล้วก็เรื่องของครอบครัวอยากจะให้ไปเขียนบรรทมนูญครอบครัวนี่มันแค่อายุไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดธุรกิจใหญ่กว่านี้ต้องมีมารยาทในการที่ว่าพี่กับน้องจะเถียงกันผัดกันพูดคนละกี่นาทีก็ใส่ไว้ในกฎกติกามารยาทนะเข้มครับครับวันนี้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยพร้อมหน้าพร้อมตาเลยครับนะครับอยากจะบอกอะไรกับสมาชิกในครอบครัวแล้วก็เฮียเกี้ยวครับจริงๆก็เนาะผู้ชายกับผู้ชายไม่ค่อยคุยกันนะครับคุยกันเรื่องแบบซึ้งๆอะไรเงี้ยนานๆจะคุยกันทีจริงๆรักครอบครัวมากครับครอบครัวผมเอามาเป็นลำดับหนึ่งตลอดเอามาเป็นลำดับหนึ่งเสมอแต่มันจะมีการทะเลาะกันระหว่างเกี้ยวกับเข้มบางครั้งพูดไปเหมือนผมไม่ฟังจริงๆผมฟังตลอดนะฟังพี่เกี้ยวตลอดฟังคอมเมนต์พี่เกี้ยวตลอดถ้าไม่ได้พี่เกี้ยวจริงๆอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมายืนณจุดนี้ได้หรือเปล่าพี่เกี้ยวก็ช่วยเหลือมาเสมอให้ขอบคุณนะเนี่ยพี่เกี้ยวครับมีอะไรอยากจะฝากบอกน้องชายคนนี้ครับก็ถือว่าเปิดใจนะครับก็ที่ทำอะไรให้น้องทั้งหมดอ่ะก็เพราะรักคราวที่แล้วก็ตอนเด็กๆจกตีกันกลับมาบ้านสะบักสะบอมถ้าวันนั้นตายไปป้าม้าจะเป็นยังไงถ้ามันเด็กเนาะเด็กปัจจุบันก็ตามจะทำอะไรพี่เกี้ยวต้องมองต่างจากเข้มแน่นอนพี่เกี้ยวเป็นลูกคนโตเป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าของตระกูลมันต้องคิดลึกเรื่องบางเรื่องถ้าตัดสินใจแล้วมันทำให้เข้มไม่สบายใจไม่พอใจไม่ใช่ว่าไม่รักแต่ไม่อยากเป็นพ่อแม่รังแกฉันถ้าไม่มีพี่เกี้ยวเข้มต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้เข้มต้องดูแลป้าม้าตอนแก่ได้ตรงนี้ความกดดันเรามันต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรพี่เกี้ยวต้องรอบคอบอยู่แล้วเป็นพื้นฐานนะเลยอยากจะบอกว่ารักแล้วก็ช่วยกันนะเป็นการปรับความรู้สึกนะครับแล้วก็พูดคุยกันครั้งแรกในรายการของเราเขาก็ยอมรับเองว่าอยู่ที่บ้านไม่เคยกอดกันไม่เคยพูดคุยชัดเจนขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมทางรายการของเราในวันนี้ก็อยากจะมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจในครอบครัวให้ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ทางรายการของเราขอมอบห้องพักโรงแรมซีแซนซันรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาให้กับทางครอบครัวนครแก้ว2ห้องมูลค่า 56,000 บาทครับมอบให้ไปพักผ่อนกันก่อนไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาลุยงานกันต่อ
นะครับโอ้โหวันนี้ทางรายการของเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับครอบครัวนครแก้วทุกท่านนะครับรวมถึงคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านท่านประธานสูงสุดคุณผู้ชมที่ชมรายการในห้องส่งและคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวได้ใหม่นะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:50 นทางททบ5แห่งนี้สำหรับค่ำคืนนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ท่านเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมนักธุรกิจครอบครัวนะครับบางครอบครัวก็สามารถทำงานร่วมกันได้ดีในขณะที่บางครอบครัวเนี่ยเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็จะดูขัดแย้งกันไปหมดทุกเรื่องเท่าที่เราเคยเห็นเนี่ยนะครับเราพบว่าปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่สำคัญก็คือเรื่องของการเลี้ยงดูเด็กๆของครอบครัวนั้นๆถ้าหากว่าในสมัยเด็กๆเนี่ยนะครับคนเหล่านี้เนี่ยถูกเลี้ยงให้โตขึ้นมาด้วยกันมีความรักความสามัคคีกันมีกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอโตขึ้นเขาจะทำงานด้วยกันได้อย่างค่อนข้างจะราบรื่นดังนั้นนะครับท่านที่เป็นสมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้อาวุโสซึ่งกำลังดูแลเด็กๆอยู่และรวมถึงดูแลธุรกิจด้วยถ้าท่านตั้งใจอยากจะให้เด็กๆเหล่านี้เนี่ยโตขึ้นนะครับสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีต้องมันให้เขามีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีความรักมีความสามัคคีกันโตขึ้นเขาจะกลายเป็นกำลังสำคัญของธุรกิจครอบครัวท่านแล้วก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถจะเติบโตนะครับมีความขัดแย้งต่างๆน้อยลงครับถ้าเราพึ่งพาโดยที่เอาไข่ทั้งหมดไปใส่ในตะกร้าเดียวกันคือตะกร้าต่างประเทศอันนี้มีความเสี่ยงเราควรจะกระจายความเสี่ยงการทำคลินิกความงามตรงนี้ก็จะมีเรื่องของกลุ่มคนที่ดูแลความงามบนผิวหน้านะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพหน้าตึงแต่ปวดเข่าหน้าตึงแต่ปวดหลังหน้าตึงแต่นอนไม่หลับมันก็ไม่มีประโยชน์ให้ชีวิตงดงามด้วยความรู้